ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะครับยินดีต้อนรับนะฮะทุกท่านนะครับที่อยู่ที่นี่ครับแล้วก็คุณผู้ชมที่รับชมจากทางไลฟ์ด้วยนะฮะเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะครับวันนี้เรา2คนรับหน้าที่เป็นพิธีกรจิตอาสานะครับผมเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรครับเก๋กมลพรมรคุณนะคะครับเราสองคนก็ทำรายการข่าวคู่กันนะฮะวันนี้จะชวนทุกท่านนะครับร่วมชมแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงร่วมถามคำถามนะฮะเข้ามาในไลฟ์ของเรากันเยอะๆเลยถ้าจะมีคนดูเยอะๆนี่นะฮะคุณเก๋เราต้องช่วยกันแชร์ใช่ค่ะทุกๆครั้งที่ผมมาก็จะบอกทุกๆท่านที่ชมอยู่นี่นะฮะช่วยกันแชร์คนละหนึ่งแชร์คนที่อยู่ทางบ้านด้วยแล้วก็คนที่มาปฏิบัติด้วยถ้าเกิดว่ามีมือถืออยู่ก็สามารถที่จะเข้าไปในเพจของเสถียรธรรมสถานแล้วก็ช่วยกันแชร์1แชร์บางคนมีเพื่อน 3,000 บ้าง 5,000 บ้างทุกๆแชร์ล้วนแล้วเราได้ให้ธรรมะในเช้าวันนี้ไปพร้อมๆกันเหมือนกระจายบุญนะคะนอกจากนั้นเรายังมีช่องทางYouTube ด้วยของเสถียรธรรมสถานนะคะในรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์วันนี้ก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันตั้งคำถามได้เดี๋ยวช่วงตอบคำถามเนี่ยคุณยายก็จะตอบเวลาคุณเคนโดมาจะใช้วิธีตอบ1นาทีต่อ1คำถามครับเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างได้เยอะอยู่พอสมควรวันนี้มีประเด็นที่ต้องคุยกันเหมือนกันเกี่ยวกับแวดวงสื่อมวลชนแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะคะเรื่องนึงก็คือเรื่องของความกลัวครับประเด็นของความกลัววันนี้จะสำคัญมากวันนี้หลายๆคนนะฮะเรื่องของความกลัวนี่ผมก็ไปเสิร์ชไปทางโซเชียลต่างๆเพื่อนๆที่โพสต์กันเวลาเขาระบายความทุกข์ในชีวิตเนี่ยพอตกผลึกปุ๊บเนี่ยมันล้วนแล้วมาจากความกลัวโดยทั้งสิ้นค่ะเช่นกลัวว่าจะไม่ได้งานใหม่กลัวแฟนจะทิ้งบ้างกลัวความรักที่มีอยู่ปัจจุบันนี้มันจะไม่ไปถึงไหนมันเริ่มจากความกลัวโดยทั้งสิ้นคุณเคยกลัวบ้างไหมกลัวดิฉันมีความกลัวตลอดฉันกลัวผีกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วคนเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นใครในนี้ไม่เคยกลัวบ้างครับยกมือเลยว่าตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยกลัวเลยแมงสาบก็ไม่กลัวมดก็ไม่กลัวหนูก็ไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยมีไหมฮะไม่มีใช่ไหมทุกคนต้องมีหนึ่งอย่างที่เป็นความกลัวของตัวเองใช่ไหมครับวันนี้ก็จะคุยกับคุณยายจ๋าว่าถ้าเกิดว่ามันมีความกลัวเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราจะก้าวผ่านหรือว่าจะผ่านความกลัวนั้นด้วยการตั้งสติหรือว่ามีแนวคิดยังไงค่ะอันนี้น่าสนใจมากจริงๆนะครับงั้นเราไปพูดคุยกับคุณยายจ๋าเลยนะครับธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้เหมือนอยู่ในห้องส่งเลยนะคะเข้าสองคนบวกกันก็อย่างนี้แหละค่ะความกลัวเป็นความทุกข์หรือเปล่าเราต้องถามตัวเองถ้าเราคิดว่าความกลัวมันเป็นความทุกข์อะไรที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ก็อวิชชานั่นแหละมันก็มีเรื่องเดียวอะความทุกข์ไม่ได้มาจากอย่างอื่นเพราะมีความไม่รู้อวิชชาก็แปลว่าไม่รู้หรือรู้มากแล้วรู้ผิดไปรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้ไม่รู้ไม่รู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงนั่นความหมายของอวิชชาเนี่ยก็พูดได้ในสมัยอย่างพวกเราก็คือพวกไปสารแนรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้รู้ชอบรู้เรื่องชาวบ้านนะฮะไอ้ที่ถามมาเนี่ยกลุ่มสารแนทั้งสิ้นนะฮะที่ชอบไปรู้เรื่องของคนอื่นเข้าไปยุแยงตะแคงรั่วไปทำให้เกิดภาวะของอารมณ์ที่จะทำให้เราตกเป็นเหยื่อแล้วเวลาที่สังคมมันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ด้วยการไม่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นอะไรที่แบบมันเป็นการสำคัญตนผิดมากครับอันเนี้ยจากคำว่ากลัวอย่างเดียวก็โยงไปได้ให้เห็นรากของมันก่อนสำคัญตนผิดครับวันนี้นะฮะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะฮะขอทักทายก่อนละกันนะฮะถ้าเกิดว่ายกมือไม่สะดวกก็เอามือถือถามเข้ามาในไลฟ์ได้เหมือนกันทุกๆครั้งทั้งทางบ้านที่อยู่ในประเทศไทยต่างประเทศเองแล้วก็ผู้ปฏิบัติที่นี่นะฮะถ้าเกิดว่าไม่อยากยกมือถามอาจจะรู้สึกไม่กล้าเงี้ยฮะใช้ไลฟ์เป็นประโยชน์เลยเอามือถือขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เข้ามาได้วันนี้มีคณะครูจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศร่มเกล้า130ท่านร่วมมาฟังวันนี้ด้วยอยู่ตรงไหนนะครับสาธุครับต้องยกมือนะเพราะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนสาธุนะครับ130ท่านยินดีต้อนรับจ้ายินดีต้อนรับค่ะพวกนี้มาเพื่อที่จะมาพูดเรื่องอะไรนะคะรีสตาร์ทและอะไรอีกนะรีเฟรชแล้วก็รีมายโอ้ทุกอย่างต้องเริ่มใหม่หมดเลยเหรอฮะรีสตาร์ทเริ่มต้นใหม่รีเฟรชก็คือเสียงสะท้อนแล้วก็รีมายคือการเตือน
เดี๋ยวได้พูดคุยกันตรงนี้นะครับเอาที่หัวข้อของเราก่อนครับคุณยายจ๋าเรื่องความกลัววันนี้ผมว่ามันสามารถแตกไปได้หลายมิติเลยมีหนึ่งความกลัวหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันตลกหรือว่ามันเป็นดราม่าในสังคมได้ยังไงมันมีข่าวดังเมื่อวานนี้ดราม่าว่าห้ามกระเทยรำหน้าไฟเดี๋ยวคนตายจะตกนรกอันนี้อยู่ดีๆกลายเป็นไวรัลคนพูดถึงเยอะมากนี่คือความกลัวของคนว่ากลัวญาติพี่น้องตกนรกก็จะมีความเชื่อบางอย่างเล่าเป็นตุเป็นตะเลยนะครับว่าสมัยพุทธกาลนู่นมีการไปเปิดประตู3ประตูและประตูที่2บอกว่างานศพรำหน้าไฟห้ามใช้กระเทยให้ใช้เฉพาะสาวบริสุทธิ์เดี๋ยวเขาจะไม่ขึ้นสวรรค์ชาวบ้านเชื่อกันใหญ่เลยมันยังไงฮะคุณยายจ๋าตกลงสาวประเภท2รำหน้าไฟไม่ได้เหรอครับมันเป็นยุคของกระเทยเปล่าเนี่ยที่ถามเนี่ยจะได้ตอบเอาใจกระเทยหรือจะให้ตอบเอาใจเอาตามความจริงครับคุณยายจ๋าตามความจริงฮะถ้าความจริงเรารู้ว่าชีวิตมันไม่มีตัวตนมันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมันก็ไม่มีพูดจริงๆอ่ะนะครับไม่มีไม่การบรรลุธรรมมันไม่มีเพศอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าการขึ้นสวรรค์นรกเนี่ยมันไม่ได้พูดเรื่องเพศทุกข์กับพ้นทุกข์เนี่ยมันไม่ได้พูดเรื่องเพศครับมันไม่ใช่พูดเรื่องถูกผิดแต่มันพูดเรื่องว่าสิ่งนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลถ้ากระเทยลำแล้วมันเป็นกุศลก็ดูว่ากุศลถ้ากระเทยลำเป็นอกุศลมันก็เป็นอกุศลนี้เข้าใจป่ะถ้าสาวบริสุทธิ์ลำเป็นอกุศลมันก็เป็นอกุศลมันไม่ได้เกี่ยวกับความบริสุทธิ์มันอยู่ที่ว่าจิตขณะนั้นเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลพูดชัดเลยนะเนี่ยจัดรายการอยู่เนี่ยได้จิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลมันก็เช็คเมื่อเวลาที่เราพบว่าเวลาคนที่เอาเปลือกมาพูดละเลงไข่อะไรกันเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของมิติของความไม่รู้เท่าทันอาการของจิตอาการของจิตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการบริสุทธิ์ก็ได้ไม่บริสุทธิ์ก็ได้ถ้าถามว่ากระเทยบริสุทธิ์มีไหมเคนโดตอบมีครับเห็นไหมจิตนะหมายถึงจิตนะจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศเอาใช่เปล่ามันขึ้นอยู่ว่าขณะนั้นเนี่ยมันมีสติปัญญาอารักขาจิตจนกระทั่งเห็นว่าสภาวธรรมใดที่เกิดขึ้นในจิตสภาวธรรมนั้นคลายคืนตลอดเวลามันทนอยู่ได้ยากครับนั้นถ้าใครเข้าไปถึงความบริสุทธิ์ว่าเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงทุกขังคือทนอยู่ได้ยากอนัตตาไม่มีตัวตนเนี่ยมันไม่มานั่งพูดกระพือแล้วไอ้กลุ่มที่กระพือเนี่ยมันคุยกันเรื่องเปลือกมันไม่ได้คุยกันที่แก่นนะครับชัดเจนเลยนะครับว่าสวรรค์นรกไม่ระบุเพศนะครับจะเป็นเพศไหนก็ตามขึ้นอยู่กับจิตจิตมันไม่มีเพศสวรรค์นรกมันอยู่ที่ใจอ่ะครับถูกไหมอ่ะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่เพศตายสงสารพวกกระเทยมันนะถ้าบอกว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะทุกวันนี้กระเทยจะครองโลกอยู่แล้ววันนี้แบบเจ้าแม่ทั้งหลายเนี่ยพวกนี้หมดแล้วงั้นก็สาวเพศ2หรือกระเทยที่ได้ฟังคุณยายจ๋าก็ไม่ต้องเดือดแล้วเพราะว่าบางคนก็ไปตอบโต้ไปแชร์ไปเรียกว่าคือไปด่าคนที่เขาพูดแหละนะทำบุญทำทานไปเถอะคิดอะไรเยอะทุกข์กับพ้นทุกข์อย่างเดียวจำไว้ฮะนอกจากว่ากระเทยสาวเพศ2จะทุกข์ด้วยความกลัวไอ้เรื่องนรกสวรรค์แล้วอันนี้ถามในฐานะเป็นสื่อมวลชนนะฮะวันก่อนคุณยายจ๋าสื่อมวลชนชุมชนกลัวทั้งประเทศเพราะว่ามันมีการคืนทีวีดิจิตอลไงค่ะแล้วพอคืนผลกระทบที่ตามมาเนี่ยคนในวิชาชีพของเราค่ะอย่างน้อยนะคะตอนนี้ก็ประเมินคือเกือบ 2,000 กว่าคนต้องตกงานใช่ค่ะก็ตกงานแต่ไม่ว่างงานจริงๆแล้วถือมันทำต่อไปดันต่อไปมันก็ขาดทุนอ่ะเพราะฉะนั้นจะว่างงานในช่วงเวลาสั้นๆได้คือตกงานเนี่ยมันเป็นเรื่องฟังดูแล้วมันก็ตกงานนะไอ้คำว่าว่างเนี่ยให้เรารู้สึกเลยว่าเราต้องนี่ไงรีสตาร์ทเนี่ยเริ่มต้นใหม่คือถึงเราซูซีอยู่ไปก็ขาดทุนไอ้ที่เขาคืนเนี่ยเพราะเขารู้ว่ามันกำไรหรือขาดทุนจริงไหมล่ะเคนโดครับอีตอนที่เราแย่งกันกดมือสั่นว่าเราจะได้มาเพราะว่าสื่อมันเป็นอะไรมันเป็นช่องทางที่เราจะร่ำรวยแต่เดี๋ยวนี้เครื่องมือในการสื่อสารมันเปลี่ยนไปครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ห้องส่งไม่จำเป็นที่จะใช้กองทัพของการทำงานที่มันต้องลงทุนเรื่องกายภาพแหละ
ดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถืออันเดียวสื่อสารได้หมดแล้วเห็นไหมว่าใครก็จะต้องมามีผู้กำกับมีผู้อ่านข่าวที่จริงเนี่ยพวกอ่านข่าวอย่างพวกเรามันก็อ่านข่าวอ่ะจริงไหมฮะถ้ามันไม่ได้มีไอ้กล้องส่องไว้เราก็ใช้วิธีการอ่านข่าวอ่านใจเราเพื่อเข้าใจข่าวในวิธีอื่นก็ได้เราสองคนก็ไม่ตกงานอันนี้ก็ดีนะอ่านประโยคเมื่อกี้ของคุณยายจำได้เปล่าน่ะครับครับไม่รู้คือไม่คือจริงๆเราก็ผ่านสองคนก็ผ่านการตกงานมาเหมือนกันครับคุณยายจ๋ามาเป็นวิธีกรจิตอาสาเกือบสองเดือนเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยไม่ได้มีหน้าจอกัน2เดือนแต่วันแรกที่ตกงานปุ๊บอย่างที่คุณยายบอกตกงานแต่ไม่ว่างงานทำตัวเองไม่ว่างงานคือเคลื่อนตัวเองมาทำรายการที่นี่กับคุณยายจ๋าเลยเพิ่มเวลามากขึ้นทำต่างๆมากขึ้นเพื่อเข้าใจข่าวไงทุกทีมันก็อ่านข่าวไงไม่เคยอ่านใจเราเลยงั้นพอว่างงานเสร็จก็มาอ่านใจเราเพื่อเข้าใจข่าวข่าวแล้วก็มาตั้งประเด็นคำถามเชื่อไหมคะถ้าเป็นคุณแม่คุณแม่ก็ดูรายการอย่างนี้แหละรายการที่คนมีความตั้งใจจะใช้เวลาที่เขาว่างเนี่ยมาทำอะไรมันจะทำให้เราเห็นเลยว่าการเสียสละอย่างมีสติปัญญาพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะสื่อสารแล้วก็ใช้วิชาชีพของเขาอย่างเป็นสัมมาอาชีโวเพราะเขาไม่มีทางที่จะอยู่บนเวทีนี้อย่างถูกเล้าตันหาแน่นอนเพราะคุณพูดจริงคุณยายก็ขนาบเขาอยู่ทุกครั้งเลยถ้าเขาหลงไปนี่เธอความอยากเธอเปล่าเนี่ยตันหาใช่ไหมเนี่ยเนี้ยค่ะงั้นถ้าเราพูดจริงเราเป็นลูกหลานอ่ะคุณยายตีอย่างเงี้ยเขาน่าจะบอกว่าเขาตกงานจากอะไรก็ว่าของเขาแต่เขาไม่ว่างงานแถมยังเติบโตอ่านใจเราเพื่อเข้าใจข่าวแล้วถ้ากลับไปอ่านข่าวมันก็จะอ่านเชิงลึกครับใช่ไหมไม่ใช่อารมณ์และความรู้สึกคุณยายนี่เหมือนเดาใจได้นะครับว่าก็กำลังจะกลับไปแต่เวทีประมาณ2เดือนที่มาทำกับคุณกมลพรเนี่ยมาอยู่กับคุณยายจ๋ามันทำให้เกิดการอ่านข่าวในเชิงลึกมากขึ้นไม่ใช่แค่เปลือกอย่างเดียวพอมันลึกปุ๊บเนี่ยคนที่ได้ก็คือคนที่ดูรายการแน่นอนแต่ว่าเป็นความลึกที่ต้องมีสีสันอย่างเธอแหละลึกอย่างไม่มีสีสันอย่างคุณยายคนมันก็ดูน้อย แต่ถ้าลึกและมีสีสันอย่างเธอมันเธอก็จะเอาชาวบ้านที่ชอบสีสันเนี่ยมารู้อะไรลึกๆแล้วถ้าเผื่อว่าเดือนไหนหรืออะไรก็มาเจอกันทีนึงหรือว่าเราสามารถที่จะทำให้เรามิกซ์พลังของเราเราบวกอะเนาะเราทำมาบางเรื่องลึกก็อาจจะมาคุณยายอย่างนี้ตอบไงเธอก็ไปพูดต่อคุณแม่ว่ามิตรภาพสำคัญตกงานแต่อย่าสูญเสียมิตรภาพถ้าเราในฐานะผู้บริหารเราปิดสถานีเราก็ต้องดูแลคนของเราดูแลใจคนของเรานึกออกไหมคะการดูแลกันและกันที่หัวใจเนี่ยขอโทษนะมันคือการเปิดโลกกว้างให้คนที่อาจจะต้องไปรีสตาร์ทใหม่เนี่ยเขารู้สึกได้เลยว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้กับคนทุกคนไม่มีการได้ที่ไม่มีการเสียไม่มีการเสียที่มันจะสูญเสียถ้าการเสียนั้นเราเติบโตเห็นไหมเรายอมรับมันอ่ะมันมีการได้มันก็มีการเสียในการเสียมันไม่มีการสูญเสียมันเติบโตเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตกงานแต่เราจะโตหลังจากที่เรารู้จักว่างานแล้วขนขวายสาธุนะฮะพี่น้องสื่อมวลชนที่ชมอยู่เดี๋ยวจะตัดเป็นคลิปไวรัลให้ได้ดูกันจะได้มีกำลังใจกันเพราะว่าวันนี้ 2,000 คนในวงการกลัวมากกลัวไปต่อไม่ได้กลัวชีวิตไปไม่ได้เพราะบางคนอยู่ในวงการมาเป็น10ปีอายุก็มากแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงวันนี้ก็คงน่าจะได้แนวคิดจากคุณยายจ๋าไปเยอะเลยนะครับคุณแม่ต่ออีกนิดนึงคนที่อยู่ในวงการสื่อมวลชนมานานเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่าเราต้องเปลี่ยนอาชีพนะเพราะเราเอานะเราเอานะลูกสมัยคุณยายอยู่ช่อง9ซึ่งยังไม่เป็นอสมทเลยกับช่อง5เนี่ยโหคุณยายรู้เลยว่าโหสื่อมันมีอิทธิพลมากเลยทุกครั้งที่คุณยายออนสเตจเนี่ยนะคุณยายใส่เสื้อของแบรนด์ไหนแบรนด์นั้นจะขายดีทันทีเลยเขียนหน้าทาปากด้วยยี่ห้อไหนยังไม่ทันจะถึงออฟฟิศเลยเพราะมันมีอิทธิพลมากเพราะโลกมันอยู่แค่จอขาวดำแค่นั้นน่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนไม่สนใจไอ้แมสมีเดียแล้วมันมาแบบโทรศัพท์มือถือเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็พูดคุยกับคนได้ทั้งโลกสังเกตดูสิว่าเดี๋ยวนี้คนมันจะมีเรื่องส่วนตัวแล้วในความเป็นส่วนตัวเนี่ยถ้าเราไม่สอนให้เขาสื่อสารกับหัวใจของเขานะโลกส่วนตัวเขาจะแคบทั้งที่เขามีเครื่องมือที่จะมองโลกกว้างแต่เขาไม่มองเขาจะมองด้วยความคับแคบของจิตเขาครับถูกไหมคะเธอเป็นคนใช้โทรศัพท์มือถือคุณแม่ถามว่าถูกไหมคะ
พอเธอรู้สึกว่าเอ้ยเราหลงไปป่ะเอ้ยชีวิตมันมีอะไรน่าอยู่อีกเยอะครับเราจะอยู่อย่างไรอย่างใจไม่ทุกข์เนี่ยมันตกงานเนี่ยจะอยู่ยังไงอย่างใจไม่ทุกข์เราอาจจะได้อาชีพใหม่เราอาจจะได้เรื่องของการสุขง่ายสุขเมื่อสร้างไม่ใช่สุขเมื่อเสพสมัยก่อนนี่สุขยากเพราะต้องเสพคราวนี้เราจะสุขง่ายแล้วสุขเมื่อสร้างไม่ใช่สุขเมื่อเสพแล้วมันเป็นอีกสเต็ปนึงซึ่งเราเชื่อว่าโลกมันกำลังจะไปเรื่องนี้เยอะคือสุขเมื่อให้สังคมการศึกษาของเด็กเนี่ยที่ทำให้เด็กสุขเพราะตัวเองต้องชนะเนี่ยเอาแล้วนะคุณแม่ขอบอกไม่มีเด็กที่ไปเป็นที่หนึ่งแล้วเครียดแล้วพอมันไม่ได้ที่หนึ่งคะแนนมันตกไปนิดเดียวมันฆ่าตัวตายมันยืนยันเลยว่าความเก่งที่ชนะคนอื่นมันไม่เคยทำให้ชีวิตสตรองและแข็งแรงเลย mm-hmm. เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยสอนเด็กในยุคปัจจุบันเราต้องสอนให้เขาแก้ปัญหาเป็นเรื่องแรกเลยไม่ใช่สอนเรื่องให้เขาสร้างงานไม่ว่าเขาจะได้งานไหนก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องมีไว้เลยตั้งแต่เด็กคือเขาต้องเห็นว่าโลกนี้มันมีปัญหาและคนที่จะรอดจากความทุกข์คือคนที่แก้ปัญหาเป็นครับถ้าเรามองว่าตกงานเป็นปัญหามันก็เป็นปัญหาจะทุกข์แต่ถ้าเราสร้างพลังงานด้านในของเราใช่ไหมโอ้โหคุณยายอยากแนะนำไปพ่อถั่วงอกขายถั่วงอกหัวโตขอยืนยันไม่ต้องมีอะไรเลยมีแค่ถั่วออร์แกนิกแล้วก็มีกระบะไปเรียนที่เสถียรน่ะหรือไปเพาะเห็ดขายอ่ะเนี่ยเขาก็ทำอยู่เนี่ยก้อนเห็ดเนี่ยไม่พอขายอ่ะกินในเสถียรไม่พอกิโลนึงหลายตังค์นะมันเป็นขอโทษมันเป็นพลังงานของชีวิตเราเรียกว่าถั่วงอกหัวโตเป็นพลังของชีวิตอันนี้คุณแม่พูดละเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นเพาะไงมาเรียนกับอู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยก็สอนเห็นไหมสุดท้ายพี่ๆสื่อที่ดูอยู่นะฮะไม่รู้จะยังไงมานี่ก่อนเคลื่อนตัวเองมาที่เสถียรธรรมสถานก่อนเดี๋ยวจะรู้ว่าตัวเองมีอะไรให้ทำแบบเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดยังต้องการจิตอาสาอีกมากมาหายใจลึกๆ มาดูดอกไม้ในใจเราว่าเฮ้ยมันเหี่ยวแล้วก็อันนี้พูดจริงนะวิสาขบูชาเนี่ยคุณแม่จะเปิดโครงการปลูกป่าปลูกชีวิตถ้าใครยังไม่มีงานทำมาปลูกป่ากันก่อนให้ต้นไม้กับโลกเนี่ยมันคือการให้ชีวิตกับโลกเลยเพราะฉะนั้นการปลูกป่าเนี่ยขอโทษนะมันก็คือการปลูกใจเรานั่นแหละมาเนี่ยห้าหกวันที่ตกงานเนี่ยมาเลยกี่พันคนเอามาเลยมาเลยค่ะนะ 2,000 ค่ะราว 2,000 ตอนนี้แห่กันมาที่นี่ครับแล้วเราจะได้ความรู้สึกอีกหนึ่งอย่างออกไปจริงๆเพราะว่าเนี่ย2เดือนที่ไม่ได้มีหน้าจอตอนแรกก็กลัวเหมือนกันนะคุณเดชากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ไปต่อไม่มีหน้าจอไม่มีงานทำเลยกลัวไปหมดแต่สุดท้ายพอมีอย่างอื่นให้ทำเนี่ยความกลัวมันก็ลดลงแล้วมันก็มาพัฒนาตัวเองสุดท้ายเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็กลับมา อะไรเงี้ยชีวิตมันไม่เปลี่ยนชีวิตมันคือการเปลี่ยนแปลงมันไม่แน่ฉะนั้นถ้าใครตกงานมาถอนวัชพืชในสวนมอสของเราเลยตอนนี้นะเราให้โอโซนกับโลกกันความกลัวมาอีกเพียบเลยฮะคุณกมลพรเมื่อกี้คุณยายจ๋าพูดถึงเรื่องของลูกมีลูกนี่ก็มีความสุขด้วยแต่สุดท้ายมันก็มีความกลัวใช่ไหมกลัวกลัวลูกจะไม่เก่งกลัวลูกจะสอบเข้าไม่ได้เนี่ยจากต่างประเทศครับคุณยายจ๋าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณ GBO นะฮะมีลูก2คนใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศยอมรับว่าเกิดความกลัวกังวลในใจกลัวเลี้ยงลูกได้ไม่ดีกลัวความสัมพันธ์กลัวความเสียใจก่อนหน้านี้จะกังวลมากกลัวมากแต่ช่วงหลังมาฟังคุณแม่ในหลายๆคลิปความคิดก็ดีขึ้นแต่อยากได้แนวทางจากคุณแม่เพิ่มหน่อยกลัวเลี้ยงลูกได้ไม่ดีฮะคือเวลาที่เรามองโลกแล้วเราเห็นโลกมันไม่ได้น่าอยู่เนี่ยแล้วเราก็รู้สึกแบบเหมือนกลัวคือหลับตาซ้อนความมืดเข้าไปอีกทีเนี่ยอันเนี้ยเราจะกลายเป็นเหยื่อของความเชื่อที่ผิดนั้นเวลาที่เรามองว่าโลกมันขมุกขมัวเราก็ต้องหาแสงสว่างนึกภาพความขมุกขมัวมั้ยเวลาความขมุกขมัวมันจะสร้างความกลัวมันไม่แน่ใจมันไม่ชัดเจนมันไม่สว่างหน้าที่ของเราไม่ใช่มองเข้าไปในความขมุกขมัวอย่างหลับตากลัวมันก็หลับตาไปอย่างนี้ก็ไม่รอดแต่ถ้าเผื่อเราเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาล่ะเป็นหิ่งห้อยสักตัวหนึ่งเนี่ยแม้แสงสว่างของหิ่งห้อยเนี่ยก็จะทำให้ไอ้ความขมุกขมัวตัวนั้นน่ะมันสดใสขึ้นได้
เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองถึงสติปัญญาเป็นแสงสว่างสติปัญญาเนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดเลยนะที่จะทำให้เราอยู่ในโลกเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราอยู่โลกมันอย่างนี้เราอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกได้โลกมันก็ยังมืดอยู่แต่โลกในใจของเรามันไม่ขุ่นมัวนะมันจะเห็นโลกอย่างเหนือโลกจะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกและคนกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่มที่แบบเขาเรียกว่ามันจะเป็นเจเนเรชันที่โลกต้องการที่สุดโอ้ยเดี๋ยวนี้สหรัฐเข้าไปดวงจันทร์แล้วเขาเมื่อเช้านี้เขาพูดแล้วเขามีสถานีส่งของเขาไปโลกตรงนี้เขาก็จะทิ้งแล้วเพราะมันไม่น่าอยู่เขาก็จะไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารเขาทำแล้วนะคะเขามีสถานีแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราอยู่ตรงนี้ขอให้พูดแบบกับตัวเองเสมอว่าเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันคนที่โก้ที่สุดในยุคเราก็คือคนที่เกิดแล้วไม่ขอโทษนะตายทั้งเป็นไม่ตายทั้งเป็นคือตายเสียก่อนตายอ่ะไม่ตายทั้งเป็นเพราะเข้าใจมันอย่างถ่องแท้แล้วแล้วถ้าการศึกษาทำให้การเกิดครั้งเนี้ยมันเกิดอย่างไม่เกิดอีกแห่งทุกเนี่ยการศึกษานั้นนะคะจะเป็นการศึกษาที่รุ่งโรจน์รุ่งเรืองโชติช่วงชัชวาลเลยค่ะค่ะอันนั้นทุกข์ของแม่ที่มีกับลูกทุกข์ของลูกของบุตรก็มีเหมือนกันนะคะคุณยายจ๋าเมื่อเช้านี้เพจเสถียรธรรมสถานโพสต์ไว้ว่าเรื่องของวันสุดท้ายเมื่อวันสุดท้ายของคนที่เรารักมาถึงอย่าดึงเขาไว้เพื่อความสุขของเราในขณะที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานก็มีลูกบางท่านแบบถ้ายื้อชีวิตคุณพ่อคุณแม่ไว้บนเตียงโคม่าได้ก็จะทำเพราะไม่อยากสูญเสียคุณพ่อคุณแม่ไปคือเวลาในทุกเช้าเนี่ยแอดมินของคุณยายก็จะมีหน้าที่ส่งคำพูดคุณยายกับรูปคือจริงๆแล้วรูปมันก็หายได้ใช่ไหมพอเป็นรูปคุณยายเดินทางที่ไหนขึ้นไปคนมันก็จะ forward ต่อกันกับอนุโมทนาไม่ใช่เป็นเรื่องตัวตนแต่ว่าคำพูดนั้นสำคัญถ้าเราอยู่กับคนที่เรารักที่กำลังจะตายแล้วเราไม่อยากเขาตายเพราะเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่ยังไงถ้าคนที่เรารักไปอ่ะเนี่ยแสดงว่าเราเห็นแก่ตัวคุณแม่ก็เลยเตือนว่าอย่าดึงคนที่กำลังจะเปลี่ยนพลังงานของตัวเองซึ่งเขาจะไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าถ้าเขาไม่มาละล้าละลางอยู่กับเราเพราะฉะนั้นการที่เราให้ความมั่นใจกับคนที่เรารักว่าขอให้วางใจเลยว่าเราจะพึ่งตัวเองได้และขอให้ไปอย่างดีที่สุดไปอย่างมีกุศลที่สุดไปอย่างคนที่มีที่ใหม่ที่ดีงามที่เขาทำเอาไว้เนี่ยรอเขาอยู่อันนี้เรียกว่ารักไหมเรียกว่ารักแม้สิ่งที่รักตายจากแต่ความสุขที่ได้รักยังเป็นกุศลอยู่เลยฉะนั้นเวลาที่เราไม่เป็นคนที่เตรียมความพร้อมเนี่ยเราจะอยู่กับสถานการณ์ที่จากพรากอย่างกลัวมากกลัวมากกลัวการสูญเสียกลัวการจากพรากที่จริงความจากพรากเป็นเรื่องที่มนุษย์สุดจะเรียงเมื่อใดที่คุณได้ความรักคุณจะได้การจากพรากเพราะฉะนั้นคุณต้องถนอมรักอย่าให้ความจากภาคมันเข้ามาเร็วเพราะคุณหลงอารมณ์เห็นไหมเห็นไหมว่าสติปัญญาเหล่านี้มันจะทำให้เรายอมรับการจากภาคแต่ว่ามันเป็นการจากภาคที่มันไม่เสียศูนย์ถ้าเราทำอย่างดีแล้วเราจะไม่พูดว่าโอ้ถ้ารู้อย่างนี้ฉันจะดีกับเธอมากกว่านี้แต่เราได้ดีกับพ่อกับแม่กับคนที่เรารักอย่างเต็มที่อยู่แล้วแม้วันนั้นจะมาถึงคือการจากภาคแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่นี่คือการพัฒนาจิตวิญญาณของเราคือถ้าเราทำเต็มที่แล้วความกลัวในวันนั้นมันจะลดลงใช่ไหมครับคุณยายจ๋ามันจะแป๊บเดียวมันเหมือนไฟกระพริบอ่ะดับแล้วมันก็ชาร์จขึ้นมาใหม่มันเป็นอัตโนมัติของจิตที่ฝึกไว้สาธุเลยนะครับสาธุค่ะสาธุกับคำตอบนี้นะครับคุณยายจ๋าความทุกข์ความกลัวความกังวลเนี่ยบางทีมันเกิดได้ทุกสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดอย่างคุณแม่ท่านนี้บอกว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นพาลูกไปต่อคิวซื้อเครปเนี่ยสถานการณ์แบบนี้ก็กลัวก็ทุกข์ได้เหมือนกันนะขออนุญาตอ่านสถานการณ์ให้คุณยายจ๋าวิเคราะห์หน่อยนะฮะมีเรื่องสงสัยอยากปรึกษาคุณแม่เมื่อวานลูกชาย2คนเนี่ยไปรอซื้อเครปหลังจากเลิกเรียนพิเศษพ่อแม่ไปถึงก็เห็นลูกรอซื้ออยู่แล้วคนโตก็เดินมาบอกว่าโดนแซงคิวมาก่อนแต่คนอื่นเขาไม่ตามคิวแถมมีแม่เด็กก็ลัดคิวให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็คือแม่ของเด็กที่รัดคิวอ่ะคือแม่รัดให้เนี่ยนะฮะดิฉันเลยเรียกลูกแล้วบอกว่า
กลับเถอะไม่ต้องกินมันละเพราะแม่ค้าก็ไม่ได้สนใจมองว่าใครมาก่อนมาหลังแบบนี้กลัวลูกจะมองว่าไม่จำเป็นต้องต่อคิวใครพูดแทรกก่อนย่อมได้ก่อนสังคมสมัยนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันปลูกฝังตั้งแต่เด็กก็น่าเป็นห่วงก็จะมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือแม่ต้องไม่แก้ปัญหาอย่างใช้อารมณ์ลูกจะไม่แก้ปัญหาอย่างใช้อารมณ์ครับก็ยังต้องยืนยังต้องกินถ้าเป็นญี่ปุ่นน่ะเหรอคะคนขายเขาจะบอกเลยว่าคุณแซงไม่ได้ถ้าคุณเขียนไว้ว่าคุณจะเอา1ชิ้นคุณจะมาบอกเปลี่ยนใจขณะนั้นเป็น2ชิ้นเขาก็ไม่ขายนะคะเพราะวินัยของเมืองเขามันชัดเจนแต่ของเราเนี่ยไม่มีวินัยเรื่องนี้นะคะเราก็ยังยืนตรงนั้นแต่เราคงต้องสอนลูกเราว่าอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างที่หนูไม่ควรทำทำไมหนูถึงไม่ควรทำเพราะหนูเห็นนี่ว่าคนที่อยู่ในคิวเขาทุกข์ไหมเห็นไหมเขาทุกข์ใช่ไหมแต่ความทุกข์มันจะไม่ทำลายเขาได้เลยถ้าเขาไม่ไปทำอย่างนั้นอีกก็รอคิวคุณแม่ว่าเด็กเนี่ยถ้ามันมองเห็นการแก้ปัญหาของแม่อย่างไม่หลงอารมณ์นะรับรองได้เลยว่าถึงแม้ว่าจะต้องมีการได้ขนมนั้นช้ากว่าไปอีกสัก 2-3 คิวแต่รับรองว่าเด็กคนนี้จะสตาร์ทชีวิตที่ดีงามไปตลอดชีวิตค่ะคุณแม่ปิ๊งเลยปิ๊งคุณแม่ที่พี่รอฟังคำตอบอยู่ปิ๊งเลยรอบหน้าจะแก้ปัญหาคุณมัวมาตั้งแต่เมื่อวาน จนมาถึงตอนนี้ อ่ะลูกบ้างแม่กับลูกตอนนี้หรือว่าพ่อกับลูกนี่สลับกันมาเลยนะคะแล้วเยอะมากจริงๆวันนี้มีคุณลูกท่านนึงบอกว่ากราบคุณแม่ค่ะขออนุญาตปรึกษาคุณแม่พ่อแม่ของดิฉันชอบดุว่าร้ายไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็เหมือนมองไม่เห็นความดีของเราเลยรู้สึกเสียใจแล้วก็โกรธมากกลัวมากด้วยทำให้ไม่ค่อยอยากจะกลับบ้านค่ะจะมีชีวิตต่อไปยังไงดีคะคุณแม่คะอันนี้ฟังไว้คุณแม่ทั้งหลายคุณแม่จู้จี้ขี้บ่นลูกมันก็ไม่อยากกลับมันไม่มีใครอยากอยู่ความร้อนโหเด็กมันหันไปมองแม่มาเลยเว้ยสบตากันตรงนี้เลยไม่ใช่คนเดียวสิมันหลายคนแล้วเด็กมันหันไปมองเงี้ยอันนี้ยายก็ไม่ได้พูดเข้าข้างเด็กก็พูดเป็นภาพให้เห็นว่าไม่มีใครอยู่อยากอยู่ใกล้เตาไฟหรอกจริงไหมไม่มีใครอยากอยู่ในสิ่งที่แบบซ้ำซากจบแล้วไม่จบพูดซ้ำซากเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆฟังคุณยายไม่ต้องไปหันไปมองหน้าแม่เขากอดแม่เลยเวลาที่แม่ซ้ำซากจู้จี้ขี้บ่นเข้าไปกอดเลยแล้วใช้คำถามยิงคำถามเลยว่าแม่กำลังจะบอกว่าแม่ทุกข์อะไรเนี่ยยายกำลังให้คำถามทุกข์กับพ้นทุกข์แม่ทุกข์อะไรถ้าแม่ทุกข์เพราะแม่คิดว่าหนูไม่ดีตรงไหนเดี๋ยวแม่ใจเย็นแม่ใจเย็นก่อนแล้วพอแม่จัดการอารมณ์ของแม่ได้แม่บอกหนูเลยว่าแม่ไม่เข้าใจหนูตรงไหนและหนูจะอธิบายแบบไม่มีอารมณ์เหมือนกันเรารักกันเราจะไม่เอาอารมณ์ของเรามาตีกันเลยถ้าอย่างเงี้ยบ้านปลอดภัยเด็กปลอดภัยและความสุขก็กลับมาเร็วอันเนี้ยค่ะไม่ต้องพาไปเที่ยวไม่ต้องซื้อของขวัญไม่ต้องล่อด้วยอาหารมื้ออร่อยแต่ว่าทุกอย่างมันจะเป็นทิปขึ้นมาทันทีถ้าเรามีลูกเป็นกัลยาณมิตรเตือนเรามีพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรเตือนลูกมีสื่อมวลชนเป็นกัลยาณมิตรเตือนกันอันนี้คุณยายไม่ได้พูดเล่นนะฟังไว้นะที่เราเบื่อแม่เนี่ยวันนึงหนูตื่นขึ้นมาเช้านั้นแม่ไม่มีลมหายใจแล้วหนูจะรู้ว่าสิ่งที่หนูเบื่อแล้วหนูไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันเลยเนี่ยมันคือการสูญเสียที่เราเอากลับมาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีแม่ในวันที่เราเคยมีเข้ามาเก็บที่นอนเข้ามาขอโทษนะทำกับข้าวแล้ววันหนึ่งเขาหายไปมันไม่ใช่แค่ที่นอนยับมันไม่ใช่แค่ไม่มีข้าวกินแต่ใจมันแตกเลยลูกฉะนั้นก่อนนอนทุกวันถามตัวเองให้ได้ว่าถ้าพรุ่งนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่มีแม่ที่เราเคยเบื่อเขาเนี่ยแหละเราต้องทำอะไรแล้วทำให้ได้เลยนะเพราะถ้าทำไม่ได้วันที่หนูไม่มีแม่จริงหนูจะหมดแรงเลยนะและถ้าผมหนูทำได้หนูจะเห็นว่าหนูจะเข้มแข็งไปในท่ามกลางแม่ก็จะบ่นน้อยลงหนูก็จะร่าเริงมีความสุขในท่าทางในท่ามกลางที่แม่ก็มีความสุขมากขึ้นเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกันนะแม่ลูกเนี่ยแล้วไม่ได้เป็นการเกิดมาครั้งแรกที่เราพบกันเพราะฉะนั้นการเกิดครั้งนี้จึงไม่ควรผูกเวรใหม่มากเข้าใจไหมลูกสาธุแม่เขาเลยว่าเราจะมีข้อตกลงกันอย่างนี้เนาะครับคุณผู้ชมที่กอดเลยเนี่ยแม่เขารอเรากอดอยู่อะ
เขินเลยเมื่อกี้มันสะใจคุณยายตอบเด็กมันหันไปฟุดเลยคุณยายตอบปุ๊บคำถามก็จะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องยังถามมาได้อยู่นะฮะเพราะว่า1คำถามเราจะใช้เวลาตอบประมาณสัก1นาที1นาทีกว่าเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยปลดล็อกในเช้าวันนี้ไปพร้อมๆกันนะฮะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ที่นี่ก็ดีหรือว่าอยู่ทางบ้านอยู่ต่างประเทศนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์คำถามมาที่ไลฟ์สดของเราได้มาที่คำถามของมนุษย์เมียบ้างมนุษย์เมียเมื่อกี้มนุษย์ลูกนะมนุษย์พ่อแม่อู้เต็มไปหมดก็นี่มนุษย์เมียอยู่อย่างไรไม่ให้กลัวสามีมีชู้เพราะว่าเมียหลายคนมักจะแบบพอมาถึงบ้านปุ๊บค้นดูก่อนมีลิปสติกหรือเปล่าดมดมก่อนอ่ะดมก่อนดมก่อนมีน้ำหอมแปลกๆป่ะอะไรเงี้ยเมียบางคนก็จะมีแบบอย่างเงี้ยฮะกลัวสามีมีชู้มีความสุขไหมลูกมีไหมหนูก็ตอบไม่ได้ด้วยสามีมีไหมมีใครเคยแบบสามีกลับมาบ้านแล้วดมเสื้อสามีก่อนมีไหมฉันว่ามีมีอยู่นะฮะแต่เมมเอาไว้ก่อนทำไงดีฮะคือเมื่อวานนี้คุณแม่ก็เจอผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เศร้าๆนะแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คงกำลังตัดใจอ่ะแล้วผู้ชายเขาก็พูดว่าผมเห็นแก่ตัวครับผมเห็นแก่ตัวคือมันครบซ้อนอ่ะคุณแม่บอกแล้วคุณทุกข์ไหมเขาบอกทุกข์ครับทุกข์แล้วผู้หญิงคนที่ผมรักเนี่ยเขาขอหยุดเขาก็ให้เหตุผลเขาก็นั่งอยู่ข้างหน้าคุณแม่นั่นแหละให้เหตุผลว่าถ้าความรักมันไม่ซื่อสัตย์ฟังดูเหมือนแบบเป็นลูกศิษย์เราเลยนะ พูดเหมือนแป๊ะถ้าความรักมันไม่ซื่อสัตย์เขาก็ไม่อยากเลือกคุณแม่ก็ถามแล้วมันเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยเขาจะระแวงถ้าเขาอยู่กับคนที่แบบไม่ซื่อสัตย์คุณแม่ก็ถามว่าแล้วความเห็นแก่ตัวของคุณมันทุกข์ไหมก็บอกทุกข์แต่ก็ยังอยากจะอยู่บนความทุกข์ที่จะต้องได้ทั้งสองคนเอาไว้คุณแม่บอกว่าคุณยังไม่ต้องรีบตอบหรอกวันหนึ่งถ้าคุณมีแสงสว่างแห่งปัญญาคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณไม่ได้เกิดมาแค่เรื่องนี้เท่านั้นชีวิตมันมีอะไรที่มากมายกว่าเรื่องเหล่านี้เด็กๆแล้วความรักเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนปิ๊งมากเลยความรักต้องช้าๆ อย่าตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์และความรู้สึกความรักต้องมองให้เห็นทะลุไปในใจของเราว่าคุณให้อภัยเขาได้หรือเปล่าอย่างลึกซึ้งในข้ออ่อนของเขาคุณแม่ถามแล้วคุณให้อภัยผู้ชายที่เขาบอกเขาเห็นแก่ตัวแต่ก็ต้องมีสองคนเนี่ยได้หรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากทุกข์ถึงเขาจะให้อภัยได้แต่เขาก็ไม่เลือกที่จะอยู่ด้วยเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าผู้หญิงเป็นคนเลือกผู้หญิงไม่ได้เป็นคนที่จะต้องยอมตัวให้เป็นผู้ถูกเลือกล่ะงั้นถ้าผู้หญิงที่มีปัญญาเขาจะเลือกเองล่ะค่ะว่าเขาควรจะอยู่ในฐานะอะไรในฐานะเมียในฐานะเพื่อนไม่เกลียดกันแต่ไม่เป็นผัวเมียกันและให้อภัยได้แต่ว่าอยู่ในต้นงิ้วปีนไปปีนมาเขาไม่เอาเห็นไหมฮะเพื่อนคุณแม่คงไม่พูดเรื่องเทคนิคจะยังไงแต่คุณแม่พูดให้เห็นปัญญาของมนุษย์ที่คุณเกิดมาแล้วคุณเลือกได้ที่จะทุกข์หรือพ้นทุกข์ แล้วที่เราเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะเราเลือกที่จะให้ทุกอย่างมันเป็นดั่งใจเราแต่เราก็ยังอยู่ในความทุกข์เราถึงได้ซึมกันขนาดนี้ เดี๋ยวบ่ายวันนี้ใครที่เป็นประมาณเนี้ยลองไปลื้อดูไปลื้อดูเขาจะสอนนะคะมาเช้าเมื่อวานนี้เราเปิดเรื่องการวิ่งเดินปั่นเพื่อคนพิการและซึมเศร้า เดี๋ยววันนี้เขาก็จะลงสอนให้เลย คือที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทอดทิ้งเลยนะพูดให้เห็นประเด็นแล้วเข้าไปซัพพอร์ตมีวิธีการเลยนะคุณแม่ก็จะทำบุญกับพวกเธอนี่แหละเพราะอะไรเพราะมันเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เธอพ้นทุกข์ไม่ว่าเธอจะถูกขอโทษนะหักหลังต่อความรักมาขนาดไหนก็ตามแต่เธอจะรีสตาร์ทความรักของเธอใหม่เป็นเธอต้องรีมายเรื่องเหล่านี้ให้ได้ก่อนค่ะ อันนั้นเป็นผู้เลือกหรือผู้ถูกเลือก
ขอให้มีคนเลือกก่อนนะอันนั้นค่อยว่ากันคืออย่างนี้ค่ะคุณยายค่ะอันนั้นเนี่ยมีคู่ก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์ค่ะคุณยายท่านผู้ฟังท่านไหนที่อยู่ต่างประเทศแล้วถามมาเนี่ยช่วยกรุณาบอกประเทศด้วยนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์สำคัญในการไลฟ์หนึ่งครั้งคืออยากกระจายให้ได้มากที่สุดคุณสิริเพ็ญน่าจะอยู่ต่างประเทศค่ะบอกว่าทำไมกลัวการอยู่คนเดียวจังเลยคะตายคนเดียวก็กลัวค่ะทั้งที่รู้ว่าเราเกิดมาเราก็ต้องตายทุกคนนะคะคุณยายจะรักษาสภาวะจิตนี้อย่างไรดีคะคุณยายขาสาธุค่ะคือจริงๆตอนที่เรามีมิตรภาพเนี่ยนะคำว่ามิตรภาพเนี่ยไม่ใช่คำว่าเพื่อนเยอะนะมิตรภาพเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยมันก็รู้ใจตัวเองอย่างน้อยนะเรารู้กายรู้ใจตัวเองคนที่รู้กายรู้ใจตัวเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีครอบครัวแต่ว่าก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ที่จะทำให้เกิดมิตรภาพกับสังคมที่อยู่ในต่างประเทศนั้นซึ่งจริงๆแล้วคุณแม่ว่าต่างประเทศมันก็สอนให้เราชัดเรื่องการพึ่งตัวเองไม่ถูกสปอยพูดกันเลยแฟกต์คืออย่างนี้ทุกคนจะได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องเป็นนักลงทุนคุณต้องลงทุนมีวินัยอะไรมันก็ว่ากันไปทีนี้ในกรณีที่เราบอกเราอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวเรากลัวตายหลายคนเชื่อถึงขั้นที่ว่าที่เราแต่งงานเพราะเราจะมีเพื่อนนะแล้วหลายคนก็ซัพพลายไปบางคนบอกที่เรามีลูกเพราะลูกมันจะได้เลี้ยงเราไม่ต้องคิดเลยเอาหมดที่พูดเนี่ย ลูกมันไม่อยู่กับเรามันไม่เลี้ยงเราเดี๋ยวนี้เราต้องเลี้ยงตัวเองแกเรายังต้องมีโทรศัพท์มือถือแล้วเลยต้องโยกตัวแลบไปเรื่อยๆออกกำลังกายนะฮะเราจะเป็นคนอายุ100ปีที่ยังเต้นรำอยู่หลังค่อมอยู่เราก็จะกลายเป็นเน็ตไอดอลเห็นไหมโอ้ยไอ้ที่จะเอาลูกหลานมาเลี้ยงอะไม่ต้องกลัวเอานะฮะกรุณามีกายใจตัวเองเป็นดังกัลยาณมิตรอยู่คนเดียวได้ก็เป็นสุขตัวเองก่อนนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของต่างประเทศคนที่ดูไลฟ์จากต่างประเทศนี่ได้ประโยชน์จากเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเรามีแฟนอยู่ต่างประเทศนี่แทบจะทั่วโลกเลยนะฮะบางคนดูแล้วไม่มีโอกาสได้มาอยู่ใกล้ๆคุณยายจ๋านะครับแต่บางคนก็ตั้งใจมากที่อยากจะมาขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะครับคุณแม่ของเก๋ก็มาจากอเมริกานะครับแบบอยากมานั่งฟังคุณยายจ๋าดูไลฟ์ตลอดตอนอยู่ที่นั่นคือจริงๆแล้วคุณยายมีแฟนคลับอยู่ต่างประเทศเยอะนะครับที่จริงเวลาอย่างนี้กับเวลาอย่างนู้นเนี่ยเขานอนเขาฝักลุกขึ้นมาฟังหรือเขาดีดูแบบดูย้อนหลังนะครับคือคุณแม่น่ะอยากจะบอกว่าอย่างนี้เสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นบ้านที่มีคนลงทุนไว้ให้เราเยอะถ้ามาเมืองไทยสักครั้งหนึ่งแวะเถอะจะเดย์แคมป์จะครึ่งวันจะเดย์แอนด์ไนท์มาเลยเพราะอะไรเพราะว่านักลงทุนเหล่านั้นเนี่ยเขามีความประสงค์ที่จะให้ที่เนี่ยเป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกคนจริงๆในวันแรกที่คุณแม่วางใจนะเขาเรียกว่าวางใจเลยตอนที่อธิษฐานจิตคุยกับเทวดาที่นี่แหละเดี๋ยวมาวิสาขะเนี่ยมาดูเทวดาที่เนี่ยเมื่อวานนี้ที่บวยบอกเดี๋ยวผมเอามาเลยครับมาดูนะพี่บวยจะเอาเครื่องมาพี่บวยโพสไว้คุณยายบอกกับตัวเองเลยว่าที่นี่คือสมบัติของคนตายจากดูสิใครเขาจะอธิษฐานแบบนี้ฉันละอธิษฐานแบบนี้เขาตั้งโต๊ะบวงสรวงอะไรฉันบอกกับตัวเองเลยเทวดาจงรับรู้ที่นี่เป็นสมบัติของคนตายจากไม่จากเป็นก็จากตายแล้วพอปี2000คุณยายก็เริ่มทดลองการเดินทางรอบโลกโดยจากที่เสถียรแล้วเวลาที่เราไปเห็นคนที่รู้จักเราแล้วกลับมาหาเราเพราะเราไปเยี่ยมเขาแล้วเนี่ยเขาก็มาเยี่ยมเราเนี่ยนะโหมันคุ้มจริงๆสร้างบ้านตัวเองอยู่คนสองคนลูกผัวไม่กี่คนเอาแล้วเอาแล้วจ้า เดี๋ยวนี้เขามีวงศาคณะญาติกันแบบนี้ไม่ต้องไปมีบ้านส่วนตัวไม่ต้องมีสวนส่วนตัวปลูกไปเลย 2,000 ไร่ของใครของโลกไม่ใช่ของเรา นี่เขาทำกันอย่างนี้แล้วนี่จะบอกอะไรให้นะว่าคนที่ตันหนีในการให้แม้กระทั่งหน้าบ้านตัวเองที่จะให้หมาอีกบ้านหนึ่งเดินผ่านมันอาจจะปวดแล้วมันขี้ในเตี้ยวด่ามันด่าจนกระทั่งใจเราไปอยู่ในนรกเพราะเราคิดว่าอีขี้ของมันเนี่ยนะเป็นความน่ารังเกียจแต่ไอ้ขี้โกรธของเราน่ารังเกียจมากกว่าฉันเสถียรธรรมสถานที่มีสรรพสัตว์ทั้งหลายเดินจ้าเอ๋กับเราแบบมากมายนะฮะก็อยากจะให้กำลังใจว่าท่านไม่ต้องมามีบ้านที่เมืองไทยก็ได้
คุณแม่ก็คงไม่ต้องไปมีบ้านที่อเมริกาหรอกจริงป่ะแต่เราสามารถแชร์สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยทำให้เกิดมิตรภาพได้มาที่นี่เหอะมานอนมากินนะฮะมาแบ่งปันเวลาและพลังงานมาเรียนรู้ที่นี่มีนวัตกรรมเยอะตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายและจากพรากยังไงอย่างไม่ทุกข์อ่ะครับดูสิที่เนี่ยเป็นคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งเป็นอะไรเขาขอยกย่องให้เราเป็นอะไรเป็น mindfulnessที่ทำเรื่อง mindfulness family center เลยทำให้ครอบครัวแห่งสติเกิดขึ้นให้ได้ไม่ใช่แค่โรงเรียนเห็นไหมมันเป็น spiritual model เป็นโมเดลที่ศูนย์คุณธรรมบอกว่าแล้วนี่เขาจะมาเลยนะฮะแล้วก็คงจะมีคนมาดูงานเราก็แบ่งไปเลยโซนนี้ผู้ปฏิบัติโซนนี้สำหรับเยียวยาโซนนี้สำหรับการรีสตาร์ทเรื่องการศึกษาเพราะเรามีโรงเรียนครับเรามีโรงเรียนอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยเรามีเด็กที่เกิดมาตั้งแต่อยู่ในท้องจิตประพัฒน์สอนไปจนถึงส่งคนตายด้วยลมหายใจแห่งสติเรามี Mindfulness Hospital เรามี Wellness เรามีสุขภาพที่แข็งแรงครับโอ้พูดอะไรแล้วก็มันก็เยอะหลายคนก็ไม่ถึงว่าเฮ้ยคุณแม่ทำไมถึงทำอะไรมากมายคุณแม่ทำเรื่องเดียวคุณแม่ทำเรื่องทุกข์กับพ้นทุกข์เห็นไหมค่ะไอ้ที่ถามมาเนี่ยทุกทั้งนั้นแหละกลัวไปหมดใช่ครับเราไม่ต้องมีตัวตนเดี๋ยวก็ตายตายได้ทุกวันตายได้ทุกขณะแต่จะไม่มีปัจจุบันขณะที่ตายทั้งเป็นอันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละคือการภาวนาเนี่ยแหละธรรมะศักดิ์สิทธิ์ธรรมะไม่ได้อยู่ในรูปแบบไม่ได้อยู่ในยูนิฟอร์มอาคารสถานที่แต่อยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราที่จะบริหารกรรมทั้ง3ยังไงให้สุจริตถ้ากรรมทั้ง3สุจริตผลพ้นทุกแน่นอนแน่นอนครับค่ะเพราะฉะนั้นเป็นนักลงทุนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตถ้ากรรมสุจริตวิบากกรรมก็สุจริตไม่มีใครปฏิเสธวิบากกรรมของตัวเองได้นั้นกลับไปย้อนดูเลยที่คุณแม่พูดว่ามันไม่มีกระเทยไม่มีตุ๊ดไม่มีทอมไม่มีดี้หรอกมันก็มีแต่กุศลกับอกุศลนั้นถ้าจิตมันเป็นกุศลก็เรียกว่าสุจริตมันเป็นอกุศลก็เรียกว่าทุจริตลูกครับบริหารกรรมให้สุจริตอย่ากลัวเสียเปรียบอย่าคิดว่าหลอกใครได้แล้วตัวเองจะไม่ต้องไปใช้คืนหลอกใครก็ต้องไปใช้คืนเขาไปผูกเวรหมายมั่นไม่เอาไม่มีราคาเราต้องเห็นคุณค่าของเราพูดอย่างนี้เข้าใจไหมลูกสาธุสิสาธุถูกเราก็กลับไปแล้วไปอย่างนี้แหละรีสตาร์ทสะท้อนตัวเองให้ได้นะครับเราต้องโอ้รีเฟกสะท้อนตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราทำไมต้องจมอยู่นี่ว่าคุดคู่อยู่เนี่ยรีมายกลับมาที่จิตใจของเราเข้มแข็งอันนี้สอนตามที่เขาขอมานะสอนให้หมดเขาให้พูดแค่รีมายนะแต่มันพูดเรื่องเดียวไม่ได้มันต้องพูดไปอย่างนี้แหละแล้วลงไปในกรรมขอบคุณนะที่มาทำให้คุณแม่เป็นประโยชน์นี่เขาอบรมกันนะเนี่ยแล้วเขาขอให้คุณแม่เนี่ยให้สิ่งนี้ก่อนที่เขาจะไปปิดการอบรมมาแค่นี้ไม่ได้กินข้าวด้วยครับแต่ว่ากลับมาใหม่นะที่นี่บ้านเราทุกคนนะอาจารย์กลับมานะจะเอาเด็กๆกลับมาก็ได้คุณแม่ยินดีคุณยายมีทีมเยอะมากครับมาอีกเรื่องนึงเรื่องของการเจ็บป่วยเอาไหนอันนี้ก่อนดีกว่าไหมคะเพราะว่าน่าจะรอคือเรามีคนที่ดูอยู่ต่างประเทศเยอะแล้วเป็นต่างชาติด้วยค่ะคุณยายจ๋าเขียนเป็นภาษาสปป.ลาวเนาะใช่ครับผมเป็นคนอีสานกับพ่อสิอานได้จากนอยอยู่ครับเดี๋ยวสิอานเป็นภาษาอีสานเด้อคุณย่าเด้อคือเพิ่นบอกว่าอีหยังนี่เนี่ยชีวิตนี่มันเป็นแต่ย่านแต่ย่านก็คือกลัวนะฮะคุณยายเดี๋ยวผมทานเฉลตอินทูไทยให้นะฮะกลัวกลัวภาษาลาวคือตาย่านนะฮะคือชีวิตมันเป็นตาย่านนะครับกลัวตาย่างครับแล้วก็ถูกคนที่ฮักเนี่ยทำร้ายจิตใจก็คือคนที่รักทำร้ายจิตใจมันจะยังไงฮะเพราะว่ารักเขาเขาก็ทำร้ายจิตใจเราอ่ะมันทุกข์อ่ะฮะทุกอีหลีอีหลอกระดอกกระเดี่ยครับคุณยายแปลแปลทุกข์มากมาก very much เลยฮะคุณยายก็เดี๋ยวก่อนคุณยายจะพูดต่อสบายดีสบายดีนะคะนี่นะก็เวลาไปลาวเนี่ยลูกศิษย์ก็จะแบบดูแลอย่างดีก็ต้องขอบคุณนะฮะไทยลาวพี่น้องกันอย่างนี้ลูกเขาทำร้ายเราเราอย่าทำตัวเป็นเป้าธนูเขาจะด่าจะทอจะยิงจะสาดน้ำกรดจะแบบวางยาพิษไม่มีเป้า
ไม่มีเป้าก็ไม่เจ็บอย่าแอนอกไปรับความหยาบคายของใครเข้าใจปะตัวตนเล็กเล็กๆไม่มีเป้าอ่ะมันก็ยิงไม่ถึงเราไม่ถูกเราเพราะมันไม่มีเป้าเราจะไปบอกเขาว่าอย่ามาอีลีอีเหลืออะไรของเธอที่บอกว่าอย่ามายิงฉันอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เขามีสันดานเขาอย่างนั้นก็ทำงั้นแต่ไม่เจ็บเราไม่เจ็บเพราะอะไรเราไม่ได้ทุกข์เพราะความหยาบคายของคนอื่นเราทุกข์เพราะเราคิดกับสิ่งนั้นอย่างให้อภัยไม่เป็นถ้าเราให้อภัยในความหยาบคายของคนอื่นเราก็จะเห็นขำนะเราก็จะเห็นขำว่าอ๋อๆเขาก็เปลี่ยนแปลงได้นะเขาก็เบาลงแล้วอ๋ออ่ะแล้วเราก็นะเริ่มต้นกันใหม่แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเพราะมันเป็นสันดานดิบเลยคุณแม่แนะนำว่าออกมาออกมาเพราะอะไรเราต้องปลอดภัยและเวลาของเราเหนือสั้นเหลือน้อยความตายมันเดินเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในความสั้นเราต้องเลือกที่เราจะอยู่ในที่ที่เราสดเพราะเราอยู่ในที่ที่มีความขัดแย้งความวุ่นวายแล้วหงุดหงิดเคมีดอบเครียดไม่เอาจริงไหมลูกเวลาเราออกจากการทะเลาะวิวาทแล้วเราไปเดินชายทะเลทำไมเราหายใจได้ชิลเลยอ่ะเพราะเราเลือกสิ่งแวดล้อมที่ดีจริงไหมฮะทำไมอยู่บ้านแบบโอ้โหขอบตาดำมาอยู่เสถียรแค่เพียงขอโทษนะไม่กี่วันโอ้โหแบบออร่าออกเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะมันเป็นกุศลและเซลล์อ่ะที่นี่มันเป็นที่ที่บ่มเพาะกุศลและเซลล์มันทำอะไรมันก็เป็นการเสียสละตัวตนและให้คนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นกุศลได้ง่ายด้วยนะอันนี้ก็ตอบแบบตอบให้กว้างไปเลยนะแปลเป็นภาษาลาวเป็นภาษาลาวจังหน่อยเด้อเอาสันส้นๆเด้อครับคุณย่าบอกว่าให้เคลื่อนเจ้าของนี่ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันดีที่มันสดชื่นที่มันมีความสุขอย่าเอาเจ้าของดักด่านอยู่กับแบบสิ่งที่มีความทุกข์เขาด่าก็ให้เขาด่าจังสั้นแหละเคลื่อนตัวออกมาไปทะเลไปภูเขาไปยังก็ได้มาเสถียรก็ได้มันก็สิสวงครับแปลๆสวงสวงสบายสวงหมายถึงเฟรชเฟรชอ๋อไม่ใช่เฟรชธรรมดาด้วยนะเวลี่เฟรชเวลี่เฟรชค่ะสวงฮะเขาเรียกสวงครับคุณยายทีนี้เกินความสามารถเราแล้วล่ะเพราะว่ามีคนดูจากกัมพูชาด้วยนะคะคุณยายแต่ว่าเขียนเป็นภาษากัมพูชามาเราภาษาอังกฤษมาก็ได้นะภาษากัมพูชาที่อ่านก็ออกอีลีครับค่ะแล้วก็มีคุณตู่จากออสเตรเลียแล้วก็คุณหน่อยจากอเมริกาบอกว่ายังไงจะหาโอกาสมาบ้านหลังที่2ให้ได้นะคะคุณยายเรื่องของการเจ็บป่วยบ้างครับอันนี้ส่งมาจากคุณนายวอร์นะฮะคนป่วยเนื้องอกในสมองรอผลชิ้นเนื้ออย่างทรมานใจกับเวลาที่มันเนิ่นนานเหลือเกินควรปลอบใจผู้ป่วยยังไงผมก็เป็นนะฮะครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณยายปวดท้องมากแล้วก็ไปส่องกล้องคุณหมอบอกขอตัดชิ้นเนื้อในกระเพาะแล้ว7วันไปฟัง7วันนั้นคือนรกฮะ7วันนั้นคือแบบกลัวไปหมดแล้วจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าจะเป็นนู่นเป็นนี่หรือเปล่าสุดท้ายก็ไม่เป็นอาจจะเป็นความรู้สึกเดียวกันระหว่างรอเราจะทำใจยังไงฮะเออแปลกนะทำไมคุณยายไม่เป็นไม่รู้ตอนที่รอเออไม่เป็นมันเหมือนเรามีทางออกอยู่อ่ะคนที่ไม่กลัวเนี่ยเพราะเรามีทางออกของเราอยู่ครับเช่นถ้าไม่มีการสูญเสียเรารู้เลยว่าเราจะพึ่งตัวเองได้เนี่ยเราก็จะไม่กลัวการจากพรากหรือถ้าเราบอกว่าเราเจ็บเราเจ็บเราเจอหมอเริ่มขอเอาไปตรวจนะเราน่าจะพูดว่าดีแล้วจะได้รู้เลยว่ามันเป็นอะไรจะได้รักษามันดีกว่าไม่รู้เห็นไหมมันจะกลัวไหมลูกไม่กลัวหรอกและถ้าเผื่อว่ามันเป็นก็รักษาไปถ้ามันไม่เป็นก็อย่าประมาทมันอาจจะตรวจไม่เจอแล้วก็มีหลายคนที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นก็เยอะน้องสรุปแล้วไม่ว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นเราดูแลปัจจุบันขณะของเราให้แข็งแรงที่สุดลูกแข็งแรงที่สุดคือเนี่ยตอนนี้คุณยายก็พยายามเลยนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยคุณยายก็เลือกที่จะบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายที่สุดเพราะคุณยายจะต้องลงมาทำงานคือเราเลือกได้เลยลูกเขาจะวางอาหารไว้กี่อย่างเราเลือกเลยว่าอะไรมันเหมาะกับเราเราจะรู้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกสังเกตเนี่ยมาธรรมชาติบำบัดสักครั้งหนึ่งนะทีนี้เดี๋ยวนี้เราก็สอนกันทุกวันศุกร์เอาทุกวันพฤหัสธรรมชาติบำบัดเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเราจะไม่ละโมบกับการกินอยู่ที่เอาพิษเข้าไปเราจะไม่กินอาหารตามความอร่อยเราจะไม่เปิดตู้เย็นแบบเราฝังทุกอย่างไว้เป็นโรงศพเลยแล้วเราก็ดึงของที่ฟรีซอยู่ในตู้เย็นจริงๆนั่นคือซากศพเลยนะว่าแล้วทำไมกระเพาะอักเสบ ด
ดึงของที่ฟรีซออกมากินผมเป็นคนที่กินง่ายเกินไปครับคุณยายจ๋าคือไม่ต้องอะไรเย็นๆชืดๆอะไรก็จะทานไปหมดแล้วก็อะไรที่มันถูกปรุงแต่งโดยผ่านโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่เหลือพลังของชีวิตแล้วหรอกสมมติเราจะกินเกี๊ยวแล้วเราเอาเกี๊ยวที่มันถูกฟิตมากินเนี่ยเราก็กินแค่ความอร่อยที่มันไม่มีชีวิตเนี่ย มันส่งผลต่อพลังชีวิตเราด้วยใช่ไหมคะโอ้โหมากเลยค่ะชอบกินปลาแดกเกี๊ยวด้วยคุณยายจ๋าต้องเลือกนะคุณยายครับต้องเลือกทานมีคุณภรรยาท่านหนึ่งเขาบอกเขาทุกข์ใจมากตอนนี้สามีป่วยหนักจนเสียไปแล้วเราคิดว่าเราดูแลเขาได้ไม่ดีพอใช่ไหมคะเป็นความรู้สึกผิดจนถึงวันนี้ทุกข์ใจเหลือเกินค่ะคุณแม่อยากให้ลุกขึ้นมาทำกุศลให้เขาเดี๋ยวนี้เลยและอุทิศส่วนกุศลไม่มีอะไรถูกผิดแล้วจบแล้วแต่เราจะต้องรักษาใจที่เจ็บเพราะว่าไม่ให้อภัยตัวเองเราไม่ให้อภัยตัวเองเราถึงคิดว่าเราทำกับเขาไม่ดีโถคุณแม่อยากจะบอกว่าเขาไปเขาก็ไม่ทรมานเราก็ยังทำกุศลให้เขาได้อยู่เปลี่ยนการดูแลเขามาเป็นดูแลใจเราให้อภัยตัวเองและอย่าเจ็บป่วยอย่าซึมเศร้าถ้าถึงอาการซึมเศร้าแล้วมาหาคุณแม่มาเดี๋ยวคุณแม่ช่วยได้ครับอีกความทุกข์หนึ่งมนุษย์แม่นะครับลูกเคยถามว่าโตขึ้นเขาต้องเลี้ยงแม่ไหมอันนี้นะตกใจเนาะแบบลูกมาสะกิดแม่โตขึ้นผมต้องเลี้ยงแม่ป่ะอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะเราบอกทุกวันนี้เราเลี้ยงเขาเพื่อให้เขาเลี้ยงตัวเองได้เมื่อเขาเลี้ยงตัวเองได้แล้วเราจะดูแลตัวเองอันนี้แม่ตอบเขาบอกงั้นเขาจะเสียภาษีให้เยอะขึ้นเพื่อให้ประเทศดูแลแม่เนี่ยเริ่มซับซ้อนแล้วนะฮะอยากคนนี้ดีนะอยากบอกว่าให้รัฐบาลลงทุนแบบเสถียรที่เก็บภาษีมาส่งเสริมกิจกรรมเหมือนที่เสถียรทำเพื่อดูแลคนสูงอายุในอนาคตการดูแลคนที่อยู่คนเดียวหรือผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวจะต้องมีการวางแผนเพื่อรองรับคนในประเทศให้ไม่ทุกข์เพราะลูกๆจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานการดูแลต้องให้เวลาและความแข็งแรงของจิตใจของผู้ดูแลซึ่งต้องใช้ผู้มีความชำนาญด้านนั้นเพื่อดูแลคนที่อยู่คนเดียวในภาวะที่ดูแลตัวเองไม่ได้คืออาจจะหมายถึงแม่ถ้าแก่ไปแล้วเนี่ยลูกก็คงยังต้องทำงานอยู่มันจะดูแลแม่ได้ยังไงรัฐบาลต้องรับผิดชอบแม่ฉันโอ้ซับซ้อนมากคุณคืออย่างนี้คุณแม่ว่าอันนี้คือความจริงของโลกปัจจุบันที่เป็นอย่างนี้มากขึ้นจริงๆคนหนุ่มสาวเขาคิดอย่างนี้กันมากขึ้นเขาไม่ได้ผิดนะเขากตัญญูนะคะเขาไปเสียภาษีเพื่อให้เกิดการดูแลชุมชนผู้สูงวัยแต่ใจยังร่าเริงเนี่ยคุณแม่ก็กำลังจะทำเรื่องนี้แหละให้เห็นว่าต้วมเตี้ยมกระต่อแตะเนี่ยมันสามารถที่จะซัพพอร์ตเรื่องอารมณ์และความรู้สึกกันได้เพราะว่าเราเนี่ยมีเด็กนะที่เกิดในโครงการจิตประพัฒน์สอนเนี่ยโอ้ยหลายพันเป็นหมื่นละซึ่งเดี๋ยวนี้เด็กเหล่านี้ก็มาดูแลผู้สูงวัยที่ไม่ใช่เป็นผู้สูงวัยของตัวเองนะครับไม่ใช่เป็นคนดูแลเพราะว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยมันเบื่อกันซะจนมันไม่เฟชไม่สดโอ้แปลกแต่พอบอกมานี้มาช่วยยายหน่อยวันนี้ยายจะทำเรื่องคนพิการวันนี้ยายทำเรื่องคนแก่อุ้ยมันประคองเขาซะอย่างกับบอกโอ้โหเทิดทูนเออจริง ISV ของเราเนี่ยเวลาที่คุณยายเห็นเขากลับไปแล้วเขาไปดูแลแม่เขาหลังจากที่เขามาฝึกกับเราเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันต้องมีบุคคลที่3ที่คอยชาร์จเขาอยู่เหมือนกันอย่างคนแก่อย่างคุณยายคุณยายก็จะบอกว่าเธอไม่ต้องมาดูแลคุณยายหรอกเพราะคุณยายเนี่ยพึ่งตัวเองได้เด็กๆก็จะบอกว่าจะอยากทำเพราะคุณยายบอกอ้าววันนี้คุณยายเหนื่อยมากเลยใครอยากนวดมันก็จะซุ้มขึ้นมาเลยเป็นเราก็ไม่ได้เอาสิ่งที่ว่ามันทำถูกใจเราเป็นตัวตัดสินเราก็แค่บอกเขาว่ายายรู้สึกเป็นสุขมากเลยที่เด็กๆ เป็นสุขที่ทำให้ใครสักคนเป็นสุขโอ้โหอันนี้มันก็จะยิ่งเป็นอัศวินใหญ่กลับไปทำที่บ้านเพราะว่าความสุขของคุณยายคือการเห็นเด็กทำให้ใครเป็นสุขงั้นงานของเด็กคืออะไรคะไปทำให้คนทุกคนเป็นสุขอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าคือการสื่อสารแบบไม่ใช่เป็นชั้นเป็นของชั้นเนี่ยนะมันจะทำให้คุณแม่รู้สึกได้เลยว่าเด็กเนี่ยอยากใกล้เราเด็กอยากใกล้คุณยายนะเพราะว่าเขาจะบอกเลยว่าอยากถามคำถามนี้กับคุณยายจังเพราะรู้ว่าคุณยายต้องตอบไม่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยเด็กต้องการความสดใหม่สติปัญญาเห็นป่ะเด็กไม่ได้เบื่อ
คนที่แบบมีปัญญาเพราะฉะนั้นคนแก่อย่างเราจำไว้มีปัญญาไว้ยิ่งแก่ยิ่งต้องเจริญปัญญามันจะทำให้เด็กร่าเริงช่องว่างระหว่างเจเนเรชันมันจะไม่มีเลยมันจะมีโลกมันจะยังน่าอยู่ถ้าคนทุกวัยเนี่ยมันยังสามารถที่จะมีความสุขอยู่ด้วยกันได้ในความเห็นที่ต่างกันก็จริงแต่ความสุขไม่ต่างกันอ๋อเข้าใจละเพราะว่าเราดูโซเชียลเดี๋ยวนี้เด็กๆถอนหงอกคนแก่ในโซเชียลโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันมีระดับของวัยแล้วฮะคุณยายจ๋าไม่เราไม่ได้พูดเรื่องคุณธรรมที่นี่นะจะบอกให้นะเด็กคลิปผมพ่อแม่ได้เพื่ออะไรเพื่อให้เด็กจำไว้ว่าเวลาพ่อแม่หาทางออกโดยการมาบวชเป็นการแก้ไขอย่างมีปัญญาที่สุดเห็นไหมถ้าเป็นคนที่แบบเป็นคนโบราณก็จะบอกว่าแกเป็นใครแกจะมาหยิบอะไรบนหัวฉันเห็นไหมใช่ไม่รู้จักผู้ผู้ใหญ่เอาแล้วแก่อย่างนี้เอาแล้วต้องแก่อย่างอินเทรนด์นะเด็กมานวดไหล่คุณยายมาจับไฝมาอะไรหลายคนบอกว่าโอ้ยมีจับไฝด้วยเหรอคุณยายเด็กเล็กๆมันไม่รู้ว่าอะไรเด็กเล็กๆที่เดินต่อแตะมาจับๆแล้วมาทำอะไรเราก็ต้องหาวิธีการอธิบายก็ดีอ่ะคำถามมันมาจากคนรุ่นใหม่ที่แบบมันสงสัยในรายละเอียดแล้วก็ได้คุยอ่ะเราจะไปบอกทำไมมันช่างถามอย่างนี้เมื่อใดที่เด็กถามบอกได้เลยว่าเด็กกำลังหาคำตอบฉะนั้นอย่าตอบคำถามปิดตอบคำถามเปิดตอบคำถามนั้นมันเข้าไปถามตัวเองด้วยถ้าเราบอกขอโทษนะไม่อยากจะพูดกับมันแล้วนะเพราะว่ามันถามอะไรไปมันก็ไอ้มันตอบอะไรไปมันก็ซักไปก็บอกว่าเออไอ้นี่นะยายก็รู้สึกว่ายายก็ไม่ชัดเจนนะช่วยไปหาคำตอบมาเล่าให้ยายฟังคราวนี้มันจะหยุดถามละ และเดี๋ยวมันก็จะวิ่งมาว่ามันรู้แล้วเออเราก็สบายเลย ใช้เด็กไปอย่างนี้ครับมันก็ต้องแบบตอบคำถามที่มันไม่ปิดน่ะตอบคำมันเราตั้งคำถามเปิดแล้วเราก็ต้องตอบคำถามเปิดว่ามันอาจจะมีอย่างอื่นมากกว่านี้อันนี้คือการนี่คือการคุยของคนรุ่นใหม่ฮะที่จริงมันก็10โมงแล้วที่จริงเวลารายการมันจะประมาณแค่10โมงแต่เราคุยกันเพลิดเพลินมากแล้วก็ยังค้างอีกหลายคำถามต่อเวลาอีกสักนิดได้ไหมครับคุณยายจ๋าได้ไหมคำถามเยอะแล้วถามคนดูกับถามคนฟังได้ไหมจ๋าต่ออีกสัก5นาที10นาทีได้ไหมครับถ้าต่อได้สาธุครับสาธุโอเคยังเพลิดเพลินเจริญธรรมกันอยู่นะฮะค่ะคือคำถามเยอะมากแล้ววันนี้คนดูเยอะมากเลยนะคะมีบางท่านอยู่ฮ่องกงบอกว่าเดี๋ยวจะมาอันนี้หนึ่งคำถามที่ไม่ได้อยู่ในนี้แต่ว่าสัมผัสได้ถึงความกลัวบางอย่างของคนใกล้ตัวช่วงนี้การเมืองมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากค่ะคุณยายขออนุญาตแตะเบาๆบางคนก็กลัวเขาจะไปจับขั้วกับคนนั้นกลัวเขาจะไปจับขั้วกับคนนี้กลัวการเมืองไม่มีเสถียรภาพบางครั้งหนูต้องรับมือกับความกลัวและคำถามเนี้ยบ่อยๆใช่ไหมคะคุณเคนโดใช่นะที่เราเป็นสื่อเนี่ยเราจะมีความกลัวแบบนี้วิ่งเข้าหาเราเยอะมากมายพี่คนนี้จะไปจับกับเขาหรือเปล่าเนี่ยที่บ้านแบบคุยกันแต่เรื่องนี้คือกลายเป็นว่าเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องในบ้านไปแล้วแล้วก็ทุกข์ใจกับมันมากจนเกินไปแล้วก็กลัวฮะคุณแม่ว่าการที่เราพูดเรื่องการบ้านการเมืองอย่างมีปัญญาเนี่ยทำได้คือเอาเรื่องความชอบความชังความเกลียดอคติออกไปก่อนแล้วมองหาข้อดีของสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่ให้เจอก่อนข้อดีเข้าใจคำว่าข้อดีใช่ไหมเพราะที่เรากำลังเหนื่อยและกลัวเนี่ยเราเห็นแต่ข้อเสียใช่ไหมเราเห็นแต่สิ่งที่มันไม่เป็นดั่งใจเราใช่ไหมที่เวลาเรามองสิ่งเหล่านี้เรามองแบบใจกว้างๆนะมีคนรุ่นใหม่อยากมามีคนรุ่นเก่าอยากอยู่มีคนนั้นคนนี้อะไรก็ว่าไปแต่ดูให้ถึงว่าเจตนาของคนทำงานการเมืองครับดูคนต้องดูที่เจตนาเจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมดูเจตนาเขามีเจตนาอะไรถ้าเราเห็นใครมีเจตนาที่ทุจริตอันนั้นน่ะที่เราต้องล้อมไว้กอบไว้ถ้าใครมีเจตนาที่ไม่ทุจริตแต่อาจจะขอโทษนะไม่เก่งไม่เชี่ยวชาญก็หาการสนับสนุนช่วยไม่ปล่อยปากละเลยถ้าเราอยากให้บ้านเมืองเราดีเราต้องมีส่วนร่วมแต่ต้องเป็นความส่วนต้องเป็นส่วนร่วมที่ไม่มีอคติและเพ่งโทษไม่พวกมากลากไปประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เป็นแค่คนจำนวนมากที่มีสิทธิ์มีเสียงแต่ขอให้เรารู้ว่าถ้าเราจะใช้ธรรมาธิปไตย
เพื่อให้ประชาธิปไตยมันดีคือเราต้องทำให้เกิดหมู่ของคนที่มีทิฏฐิเสมอกันเป็นทิฏฐิที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและพรรคพวกของตัวเองเท่านั้นครับการจับขั้วกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอันตรายแต่ถ้าการจับขั้วกันเพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมืองเราต้องซัพพอร์ตยังไงอันเนี้ยเราดูมันมีผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมนั้นประโยชน์ตนบางทีเราต้องเสียสละเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมครับอย่างนี้เข้าใจไหมคะไม่ใช่เอาประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ตัวเองก็ได้ประโยชน์ตนด้วยอย่างนี้มันก็เป็นโมหะเป็นประชาธิปไตยแบบโมหะไม่เป็นธรรมาธิปไตยอันนี้คือในภาพใหญ่นะฮะภาพประเทศคนนี้มาภาพของครอบครัวบ้างครับคุณชัชนาพรบอกว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีมิจฉาทิฏฐิต่อกันเราก็เป็นเด็กเป็นคนกลางอยากให้ทุกคนมีความเข้าใจกันอภัยต่อกันพยายามมาเป็น10ปีแล้วก็ยังตีกันอยู่เนี่ยนะฮะแก้ไม่ได้เลยรู้ว่าทุกข์ก็พยายามวางแต่มันก็อดคิดไม่ได้ทำยังไงดีมันก็คนในบ้านที่อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันทะเลาะเบาะแว้งกันเราคนกลางอยากให้ดีอ่ะเปลี่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนเรื่องคุยเลยเปลี่ยนบรรยากาศผันพลังงานหรือไม่อย่างนั้นก็หาความสุขเล็กๆให้ต่อเนื่องทุกวันจนกระทั่งมันเกิดเป็นจิ๊กซอที่ต่อใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งไอ้มะเร็งหรือเนื้อร้ายเนี่ยมันได้รับการเปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนไปเสถียรก็เป็นนะมีคนเข้ามาเนี่ยบางทีคนเข้ามาเนี่ยเหมือนหญ้าที่แบบลมก็พัดมาเคยเห็นหญ้าคาไหมครับพอดอกหญ้าคามันมามันก็มาง่ายอ่ะเพราะมันเบาๆชิวๆพอมาถึงปุ๊บโอ้โหไอ้นี่มันลามเร็วอะพอมันดอกมันมาเป็นต้นมันหยั่งรากแล้วมันก็แตกดอกมันละถ้าเราปล่อยให้หญ้าคาเนี่ยมันเร็วคนโยนไม่ขีดเข้ามาฟึบเดียวไหม้หมดทั้งสังขารเลยเห็นไหมคุณยายก็ต้องทำสังขารให้แข็งแรงคุณยายก็จะบอกกับคนที่มาบวชเลยว่าเธออย่ามาเป็นคนที่บวชแล้วไม่มีอานิสงส์ให้ผู้หญิงคนอื่นนะอย่ามาเป็นนักบวชคนสุดท้ายของที่นี่นะเพราะสังฆะเนี่ยมันสร้างยากคนในครอบครัวน่ะรักกันมันก็ไปอยู่ด้วยกันแต่อันนี้มันมาจากคนพ่อแม่ไม่เหมือนกันเลยแต่มันมีความทุกข์คล้ายๆกันแล้วมันมองเห็นการพ้นทุกข์ได้ไม่ยากครับเพราะที่นี่มันมีสังคมของการที่จริงแล้วมันก็มีทั้งชี้ชวนและขนาบนั่นแหละให้มีหิริและโอตตัปปะสิ่งที่คุณยายรู้สึกอย่างนึงนะถ้าเรามีครอบครัวที่เป็นอย่างนั้นนะบางทีเราต้องเปลี่ยนมุมคือที่เราทะเลาะกันอยู่ในบ้านของเรามันจะทะเลาะกันด้วยมันเป็นชั้นเป็นของชั้นฉันคิดของฉันอย่างนี้เธอคิดของเธออย่างนี้อันนี้ตายแต่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนคุณจะเคยคุ้นเคยกับอุปนิสัยตามส่งยังไงแต่ถ้าคุณมาที่เนี่ยคุณต้องดัดตัวเองคุณต้องขัดเกลาตัวเองคุณต้องมีรีสตาร์ทที่แบบเริ่มต้นอย่างไม่หลงอารมณ์ไปเผลอเพลินกับราคะไม่ตีอกล่ำให้กับโทสะไม่ถึงกับอวยปล่อยชีวิตไปวันวันหนึ่งอย่างโมหะแต่คุณเห็นราคะคุณต้องสนุกที่จะละมันคุณเห็นโทสะคุณต้องสนุกที่จะไม่คือไม่เข้าไปคุกคีกับมันครับและถ้าคุณเห็นกำลังของคุณที่จะก้าวข้ามอะไรบางอย่างได้เพราะคุณละเป็นบรรเทาเป็นเนี่ยขอให้คุณรู้เลยค่ะว่าคุณกำลังสตาร์ทใหม่ด้วยการให้อภัยตัวเองแล้วแล้วคุณก็จะให้อภัยคนอื่นลึกซึ้งอย่างเงี้ยรับรองได้เลยค่ะเปลี่ยนแปลงอันนี้พูดให้เห็นว่าระดับครอบครัวเมื่อกี้ระดับประเทศพูดแล้วอันนี้ระดับสังฆะสังฆะคือหมู่ของคนที่ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วคุณแม่อยากจะให้กำลังใจว่าถ้าบ้านเมืองของเรามันไม่มีสังฆะไม่มีหมู่ไม่มีสถานที่ที่ชวนให้คนขัดเกลาจิตใจอย่างเงี้ยการเมืองก็จะเละโลกก็จะเละฮะที่จริงพาครอบครัวเคลื่อนมานั่งแบบนี้นะผมว่าอะไรจะดีขึ้นนะจะเข้าใจมากขึ้นแต่บางครั้งบางท่านก็เป็นผู้อาวุโสเป็นญาติเราซึ่งเราก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านนึงค่ะอีกสักคำถามนะคะคุณยายบอกว่าคุณยายทวดของคุณมิ้งเนี่ยอายุ96แล้วแต่ยังยึดติดกับเงินทองมากไม่ยึดติดธรรมดานะคะคือต้องถือไว้ถ้าวันไหนไม่ถือจะไม่อุ่นใจถึงขั้นถ้าเกิดว่าคุณมิ้งเผลอวางเงินเอาไว้เขาก็จะบอกว่าเป็นเงินของยายทวดแล้วพอเวลามีเงินกำเอาไว้ก็จะไม่เป็นอันกินอันนอนเพราะว่าหวงแต่เงินหาแต่เงินกลัวเงินจะหายไม่ว่าจะเป็นเงินเล็กเงินใหญ่เงินแบงค์20ก็ไม่ยอมวางทำยังไงดีคะอันนี้เป็นอุปนิสัยตามทรงที่อายุขนาดนี้เราก็แก้ท่านไม่ได้แล้วล่ะเราแก้ท่านไม่ได้แล้วเราเข้าใจท่านเราเข้าใจท่านว่าเครื่องอยู่ของท่านคือเงินเครื่องอยู่อ่ะ
คือคนมันผูกพันกับอะไรก็เรียกเครื่องอยู่อย่างเช่นเครื่องอยู่ของคุณแม่คือลมหายใจไงลมหายใจแห่งสติเข้าใจป่ะเราก็บอกกับคุณยายหรือคุณชวดเราว่าเงินเนี่ยเราเอาไปทำบุญกันเถอะมีเงินนะคุณชวดก็เอาเงินเนี่ยอนุโมทนาแล้วส่งไปทำบุญเดี๋ยวแกก็จะค่อยๆเริ่มปล่อยไปเพราะแกรู้ว่าสิ่งที่แกได้มากกว่าเงินที่กำไว้คือบุญครับอีกสักคำถามสุดท้ายแล้วกันนะฮะความกลัวมันก็จะมีวิธีที่มีหนทางออกที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกับคำถามนี้นะฮะแฟนของเพื่อนเนี่ยทำงานอยู่ๆเขาไม่สบายนะครับแล้วก็ล้มไปเลย5วันมาฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็อยู่กับหมอปัจจุบันมันก็ไม่มีผลอะไรพอมีผลอะไรเคลื่อนไปทางไสยศาสตร์นะฮะไปลดน้ำมนต์ไปนู่นไปนี่ไปนั่นทางไสยศาสตร์แบบนี้เราจะทำยังไงดีคือไสยศาสตร์เนี่ยมันไม่ทำให้พ้นทุกข์มันกล่อมมันแค่รู้สึกสบายใจแต่มันไม่ได้เปลี่ยนเหตุปัจจัยแล้วมันงมงายแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหเจ้าพ่อเจ้าแม่บ้าๆบอๆ มันเยอะ เพราะอะไรเพราะว่าคนมันไม่ขนขวายที่จะพึ่งตัวเองเดี๋ยวก็ไปถามหมอดูเดี๋ยวก็ไปถามคนทรงเนี่ยคนอ่อนแอนะอ่อนแอนะพวกไสยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่หลับเพราะฉะนั้นจงเป็นบุคคลที่เป็นพุทธศาสตร์คือตื่นขึ้นแล้วมองเห็นทุกอย่างแก้ไขได้โดยไม่ต้องใช้ศาสตร์ที่หลับพุทธศาสตร์นั่นแหละเข้มแข็งที่จะทำให้เราไม่กลับไปขอโทษนะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโมหะจริตคือความไม่รู้อีกเลยครับทำได้ค่ะสุดท้ายให้คุณยายจ๋าสรุปหน่อยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆคำถามเนี่ยทุกคนรู้สึกดีขึ้นสดชื่นส่วงนะฮะหลายๆคนส่วงรู้สึกแบบยกใจขึ้นแต่สุดท้ายพรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมเราจะเมนเทนคำสอนของคุณยายจ๋าวันนี้ให้เรารู้สึกส่วงสดชื่นแบบที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยให้มันอยู่นานๆได้ยังไงฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ้าเป็นเหมือนเดิมอีกละกลัวอีกละกังวลอีกละคือจริงๆแล้วเราก็เป็นไม้แก่แล้วมันคงดับทีเดียวไม่ได้แต่เราค่อยตั้งคำถามกับตัวเองในทุกเช้าว่าเช้านี้ตื่นขึ้นมาจิตเป็นกุศลดีไหมเช้านี้เราพอเป็นประโยชน์รับใช้ใครได้บ้างเช้านี้เราโกรธน้อยลงหรือเปล่าเช้านี้เราเอาจิตของเราจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานจนกระทั่งเรามีฐานของจิตที่แข็งแรงทำให้เราเนี่ยไม่กลับไปจมอยู่กับอารมณ์ที่มันเคยมาแล้วไปมากขึ้นอันนี้ค่ะคือการตั้งคำถามอย่างรีสตาร์ทกับตัวเองในทุกเช้าเลยตื่นขึ้นมาถามตัวเองให้ได้ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมไหมว่าขณะนี้บิดขี้เกียจยังมีสติหรือจมอยู่กับความรู้สึกว่าเดี๋ยวไปเจอมันที่ทำงานก็เราก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราปรุงแต่งไปอนาคตโดยที่เราไม่มีพื้นของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นชีวิตมีอยู่ขณะเดียวที่คุณสัมผัสได้คือที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้Here and now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เท่านั้นกลับมามีเครื่องอยู่ของจิตคือหายใจอย่างมีสติเตรียมจิตควรกับการงานเตรียมจิตควรกับการคิดพูดทำอย่างเป็นกุศลมากขึ้นรับรองได้คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นปาฏิหาริย์ในการใช้ชีวิตของคุณขณะต่อขณะทีเดียวก็ให้กำลังใจวันนี้เราอาจจะไม่ต้องเข้าช่วงลมหายใจแห่งสติเพราะเรายาวกันมาแล้วนะคะแต่อยากจะบอกว่ารายการวันนี้ถ้าสนุกช่วยส่งต่อไปหน่อยนะคะตัดตอนสั้นๆเพื่อที่จะส่งไปให้คนบางคนที่อาจจะเป็นแค่บางเรื่องที่เขาต้องการคำตอบเราช่วยกันส่งธรรมะให้ธรรมะการให้ธรรมะการส่งต่อธรรมะเพื่อให้โลกใบนี้มันน่าอยู่เพราะมันมีธรรมเนี่ยคุณแม่ถือว่าเป็นการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวงให้การศึกษาอย่าให้แค่เพียงรู้วิธีการทำมาหากินให้การศึกษาคือให้วิธีการพ้นทุกข์เลยทำให้เด็กแก้ปัญหาเป็นทำให้เด็กไม่เปราะบางไร้ศักยภาพของการเป็นมนุษย์ที่แท้แต่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์งั้นวันนี้จึงมีผู้คนที่ดูรายการของเรามากเหลือเกินมีคนดูสักเท่าไหร่เนี่ยจะได้ขอบคุณถูกตอนจัดรายการ500บวกๆครับโอเคเพราะว่ามันมีทั้งใน YouTube คน YouTube ดูเป็นร้อยนะคุณแม่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้พวกเราเองก็ต้องขอบคุณ Backstage ทุกคนนะคะที่ทำให้พวกเราได้คุยกันอร่อยๆนะคะในธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากวันนี้ไปนะคะจนถึงวันเสาร์หน้า
จะเป็นวันวิสาขบูชาให้เราทำเทศกาลวิสาขบูชาก็คือรู้ตัวทั่วพร้อมมากขึ้นนะคะให้การเกิดของเรามันเลิศมันประเสริฐมันเจริญขึ้นได้ในทุกๆวันเราอาจจะไม่ได้เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดเจริญที่สุดเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะในวันที่ประสูติแต่เราเกิดใหม่ได้ทุกวันเราเจริญได้ทุกวันโอเคไหมโอเคไหมถ้าอย่างนั้นเราก็จะมีวิสาขบูชานี้ที่เราพร้อมที่จะเป็นการปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาที่สมควรต่อการบูชาแล้วถ้าใครอยากจะมาปฏิบัติพักค้างในเสถียรลงทะเบียนมาเลยนะคะขอความกรุณาให้ลงทะเบียนเข้ามาเพราะเรามีที่นอนตอนนี้นะคะ600คนเนี่ยน่าจะพอไหวเดี๋ยวถามก่อนธรรมาสมร้อนมากไหมเหรอร้อนไหมข้างในเย็นนะแต่นอนเบียดกันหน่อยโอเคไหมสรุปแล้วโอเคเขามีที่ให้ช็อปแล้วค่ะจะนอนแบบติดแอร์นอนแบบไม่ติดแอร์นอนแบบเหงื่อเป็นพิษก็เอาเป็นว่าเราคิดว่าเราสามารถนะคะที่จะรับคนได้สัก1,000คนสาขาบูชานี้ลองมาสมัครมานะคะมาปฏิบัติบูชากันแล้วก็ใครจะมาแบบนอนค้างก็ต้องลงทะเบียนมาใครมาแบบไปกลับถ้าไปกลับเนี่ยมีเคยมีบางที 3,000 นะไปกลับเพราะในวันวิสาขบูชาก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านหลังในคือใจของเราที่นี่เป็นบ้านของพวกเราทุกคนนะคะคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณมากเลยขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งประดิษฐานอยู่ณเสถียรธรรมสถานแห่งนี้ขจัดความกลัวในหัวใจของคุณเพราะคุณมีปัญญาในการแก้ปัญหาความกลัวจะหายไปให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะรีสตาร์ทตัวเองใหม่นะคะสะท้อนกฎแห่งกรรมให้ชัดเจนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มต้นในการลงทุนในกฎแห่งกรรมที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตเมื่อใดที่คุณไม่ประมาทขาดสติและมีกรรมที่สุจริตเช่นนี้คุณจะรอดพ้นจากความทุกข์ด้วยการพึ่งตัวเองสัพพีทิโยวิวัตชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำราบไปเพราะความไม่ประมาทในการลงทุนเช่นนี้และเพราะการกระทำเช่นนี้จึงเป็นพระว่าปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้คุณได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุค่ะสาธุสาธุธรรมะสวัสดีไลฟ์